ดูลีลาวดีของเรานะหรือว่าต้นลั่นทมนะอันนี้ชนิดดอกสีขาวตรงกลางก็จะออกสีเหลืองๆนี่กลิ่นหอมมากเลยฮะเนี่ยนะเดินอยู่ห่างๆยังได้กลิ่นนะหอมแบบชื่นใจฮะช่องจิตนาการผีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาเดินชมดอกไม้สวยๆนะที่ปลูกไว้ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั่นก็คือดอกลั่นทมหรือว่าลีลาวดีนะก็เดิมชื่อลั่นทมก็ไม่มีใครอยากจะปลูกกันเท่าไหร่นะเพราะชื่อมันจะไปพ้องกับคำว่าระทมนะต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อนะเป็นดอกลีลาวดีก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนหันเอาไปปลูกนะบอกว่าเป็นไม้มงคลนะโรงพยาบาลของเราก็ปลูกกันเยอะเลยนะริมถนนนะทางรถวิ่งสวยๆงามๆนะเวลาเราขับรถผ่านหรือเดินผ่านวิ่งผ่านเนี่ยโหกลิ่นหอมแบบมันชื่นใจอ่ะนะเนี่ยธรรมชาตินะริมถนนเนี่ยระยะทางก็หลายร้อยเมตรเนี่ยนะเกือบกิโลแล้วฮะนะก็ปลูกดอกลันทมหรือว่าลีลาวดีนี่เต็มไปหมดเลยสวยๆงามๆกันนะสดชื่นธรรมชาติแบบนี้บรรยากาศดีๆฮะโรงพยาบาลของเราถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมากๆเลยบุคลากรของโรงพยาบาลเราก็เนี่ยชอบมาออกกำลังกายแล้วก็ประชาชนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยก็มักมาออกกำลังกายกันบรรยากาศยามเย็นๆเนี่ยมาวิ่งกันโอ้โหเยอะแยะเลยฮะเย็นๆนั้นเล็กก็พามาเดินชมกันนะหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะก็เดินผ่อนคลายนะชมดอกไม้สวยๆกันนะในโรงพยาบาลเราใครมีโอกาสนะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ลองมาออกกำลังกายกันนะถือว่าบรรยากาศที่นี่ดีอากาศดีนะร่มรื่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอากาศดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ